ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาครองราชในปีพ.ศ. 2231ถึงพ.ศ. 2246ทรงกระจายอำนาจทหารซึ่งแต่เดิมขึ้นอยู่กับสมุหกลาโหมแต่ผู้เดียวออกเป็น3ส่วนโดยให้สมุหกลาโหมเปลี่ยนไปควบคุมกิจการทหารในราชธานีกิจการทหารและพลเรือนของหัวเมืองทางใต้ให้สมุหนายกควบคุมกิจการพลเรือนในราชธานีกิจการทหารและพลเรือนของหัวเมืองทางเหนือและพระโกษาธิปดีให้ดูแลกิจการทหารพลเรือนของหัวเมืองตะวันออกต่อมาสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในปีพ.ศ. 2275ถึงพ.ศ. 2301ทรงลดอำนาจของสมุหกลาโหมเหลือเพียงที่ปรึกษาราชการและให้หัวเมืองทางใต้ไปขึ้นกับพระโกษาธิปดีด้วยนอกจากนี้ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชซึ่งครองราชในปีพ.ศ. 2112ถึงพ.ศ. 2133ยังได้จะกำลังป้องกันราชธานีออกเป็น3วังได้แก่วังหลวงมีหน้าที่ป้องกันพระนครทางเหนือวังหน้ามีหน้าที่ป้องกันพระนครทางตะวันออกและวังหลังมีหน้าที่ป้องกันพระนครทางตะวันตกระบบดังกล่าวใช้มาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคนไทยไม่เคยขาดแคลนเสบียงอาหารอันอุดมสมบูรณ์ชาวนาปลูกข้าวเพื่อการบริโภคของตนเองและเพื่อการจ่ายภาษีผลผลิตส่วนที่เหลืออยู่ใช้สนับสนุนสถาบันศาสนาอย่างไรก็ดีตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13ถึง15มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตในการปลูกข้าวของคนไทยบนที่สูงซึ่งปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต้องได้รับน้ำเพิ่มจากระบบชนประทานที่ควบคุมระดับน้ำในที่นาน้ำท่วมคนไทยหวานเมล็ดข้าวเหนียวที่ยังเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันแต่ในที่ราบน้ำท่วมถึงอย่างเช่นเจ้าพระยาชาวนาหันมาปลูกข้าวหลายชนิดที่เรียกว่าข้าวขึ้นน้ำหรือข้าวนาเมืองซึ่งเป็นสายพันธุ์ยาวเรียวไม่เหนียวที่รับมาจากเบงกอลซึ่งจะเติบโตอย่างรวดเร็วทันพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในที่ลุ่มสายพันธุ์ใหม่นี้เติบโตอย่างง่ายดายและอุดมสมบูรณ์ทำให้มีผลผลิตสวนที่เกินที่สามารถขายต่างประเทศได้ในราคาถูกฉะนั้นกรุงศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ใต้สุดของที่ราบน้ำท่วมถึงจึงกลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้การอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์แรงงานกอเวคุดคองซึ่งจะมีการนำข้าวจากนาไปยังเรือของหลวงเพื่อส่งออกไปยังจีนในขบวนการนี้สามเหลี่ยมปากน้ำเจ้าพระยาหาดโคนระหว่างทะเลและดินแน่นซึ่งถูกมองว่าไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยถูกทมและเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกตามประเพณีพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อประสาทพรการปลูกข้าวแม้นข้าวจะอุดมสมบูรณ์ในกรุงศรีอยุธยาแต่การส่งออกข้าวก็ถูกห้ามเป็นบางครั้งเมื่อเกิดอุทกภัยเพราะภัยพิบัติธรรมชาติหรือสงครามโดยปกติข้าวถูกแลกเปลี่ยนกับสินค้าฟุ่มเฟือยและอาวุธยุทโธปกรณ์จากชาวตะวันตกแต่การปลูกข้าวนั้นมีเพื่อตลาดภายในประเทศเป็นหลักและการส่งออกข้าวนั้นเชื่อถือไม่ได้อย่างชัดเจนการค้ากับชาวยุโรปคึกคักในคริสตศตวรรษที่17อันที่จริงพ่อค้ายุโรปขายสินค้าของตนซึ่งเป็นอาวุธสมัยใหม่เช่นไรเฟิลและปืนใหญ่เป็นหลักกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากป่าในแผ่นดินเช่นไม้สะพานหนังกวางและข้าวโทเมปิเลสนักเดินเรือชาวโปรตุเกสกล่าวถึงในคริสตศตวรรษที่16ว่า
รุงศรีอยุธยานั้นอุดมไปด้วยสินค้าดีๆพ่อค้าต่างชาติส่วนมากที่มายังกรุงศรีอยุธยาเป็นชาวยุโรปและชาวจีนและถูกทางการเก็บภาษีราชอาณาจักรมีข้าวเกลือปลาแห้งเหล้าโรงและพืชพักยุดาดดืนการค้ากับชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวโฮลันดาเป็นหลักถึงระดับสูงสุดในคริสต์ศตวรรษที่17กรุงศรีอยุธยากลายมาเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับพ่อค้าจากจีนและญี่ปุ่นชัดเจนว่าชาวต่างชาติเริ่มเข้ามามีส่วนในการเมืองของราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาวางกำลังทหารรับจ้างต่างด้าวซึ่งบางครั้งก็เข้าร่วมรบกับอริราชศัตรูในศึกสงครามอย่างไรก็ดีหลังจากการกวาดล้างชาวฝรั่งเศสในปลายคริสต์ศตวรรษที่17ผู้ค้าหลักของกรุงศรีอยุธยาเป็นชาวจีนฮอลันดาจากบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ยังมีการค้าขายอยู่เศรษฐกิจของอาณาจักรเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในคริสต์ศตวรรษที่18นับแต่การปฏิรูปของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์อยุธยาทรงอยู่ณศูนย์กลางแห่งลำดับชั้นทางสังคมและการเมืองที่จัดช่วงชั้นอย่างสูงซึ่งแผ่ไปทั่วราชอาณาจักรด้วยขาดหลักฐานจึงเชื่อกันว่าหน่วยพื้นฐานของการจัดระเบียงสังคมในราชอาณาจักรอยุธยาคือชุมชนหมู่บ้านที่ประกอบด้วยครัวเรือนครอบครัวขยายกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่กับผู้นำที่ถือไว้ในนามของชุมชนแม้นชาวนาจะขอเจ้าของทรัพย์สินจะพอใจการใช้ที่ดินเฉพาะเท่าที่ใช้เพาะปลูกเท่านั้นขุนนางค่อยๆกลายไปเป็นข้าราชสำนักหรืออำมาตย์และผู้ปกครองบรรณาการในนครที่สำคัญรองลงมาท้ายที่สุดพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการยอมรับว่าเป็นพระศิวะลงมาจุติบนโลกและทรงกลายเป็นสิงห์มงคลแก่พิธีปฏิบัติในทางการเมืองและศาสนาที่มีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งเป็นข้าราชบริพารในราชสำนักในบริบทศาสนาพุทธเทวราชาเป็นพระโพธิสัตว์ความเชื่อในเทวราชคงอยู่ถึงคริสต์ศตวรรษที่18แม้ถึงขณะนั้นในทางศาสนาของมันจะมีผลกระทบจำกัดก็ตามเมื่อมีที่ดินสำรองเพียงพอสำหรับการกสิกรรมราชอาณาจักรจึงอาศัยการได้มาและการควบคุมกำลังคนอย่างพอเพียงเพื่อเป็นผู้ใช้แรงงานในไร่นาและการป้องกันประเทศการเติบโตอย่างรวดเร็วของอยุธยานำมาซึ่งการสงครามอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากไม่มีแว่นแคว้นใดในภูมิภาคมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีผลแห่งการยุทธการจึงมักตัดสินด้วยความด้วยขนาดของกองทัพหลังจากกองทัพที่ได้รับชัยชนะในแต่ละครั้งอยุธยาได้กวาดต้อนผู้คนที่ถูกพิชิตกลับมายังราชอาณาจักรจำนวนหนึ่งที่ซึ่งพวกเขาจะถูกกืนและเพิ่มเข้าไปในกำลังแรงงานสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงสถาปนาระบบกอเวย์แบบไทยขึ้นซึ่งเสรีชนทุกคนจำต้องขึ้นทะเบียนเป็นข้าหรือไพ่กับเจ้านายท้องถิ่นเป็นการใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆไพ่ชายต้องถูกเกณฑ์ในยามเกิดศึกสงครามเหนือกว่าไพ่คือนายผู้รับผิดชอบต่อราชการทหารแรงงานกอเวย์ในการโยธาสาธารณะและบนที่ดินของข้าราชการที่เขาสังกัดไพ่สวยจ่ายภาษีแทนการใช้แรงงานหากเขาเกลียดการใช้แรงงานแบบบังคับภายใต้นายเขาสามารถขายตัวเป็นทาสแก่นายหรือเจ้าที่น่าดึงดูดกว่าผู้จะจ่ายค่าตอบแทนแก่การสูญเสียแรงงานกอเวย์จนถึงคริสต์ศตวรรษที่19กำลังคนกว่า1ใน3เป็นไพ่ระบบไพ่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยสุโขทัยโดยกำหนดให้ชายทุกคนที่สูงตั้งแต่125เซนติเมตรขึ้นไปต้องลงทะเบียนไพ่ระบบไพ่มีความสำคัญต่อการรักษาอำนาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์เพราะหากเจ้านายหรือขุนนางเบียดบังไพ่ไว้เป็นจำนวนมากแล้วย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพของราชบัลลังก์ตลอดจนส่งผลให้กำลังในการป้องกันอาณาจักรอ่อนแอไม่เป็นปึกแผ่นนอกจากนี้ระบบไพ่ยังเป็นการเกณฑ์แรงงานเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการก่อสร้างต่างๆซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานชีวิตและความมั่นคงของอาณาจักรความมั่งคั่งสถานภาพและอิทธิพลทางการเมืองสัมพันธ์ร่วมกันพระมหากษัตริย์ทรงแบ่งสรรหน้าให้ข้าราชการสำนักผู้ว่าราชการท้องถิ่นผู้บัญชาการทหารเป็นการตอบแทนความดีความชอบที่มีต่อพระองค์ตามระบบศักดินาขนาดของการแบ่งสรรแก่ข้าราชการแต่ละคนนั้นตัดสินจากจำนวนไพ่หรือสามัญชนที่เขาสามารถบังคับบัญชาให้ทำงานได้จำนวนกำลังคนที่ผู้นำหรือข้าราชการสามารถบัญชาได้นั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้นั้นเทียบกับผู้อื่นในลำดับขั้นและความมั่งคั่งของเขาที่ยอดของลำดับขั้นพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ที่สุดในราชอาณาจักรตามทฤษฎีแล้วทรงบัญชาไพ่จำนวนมากที่สุดเรียกว่าไพ่หลวงมีหน้าที่จ่ายภาษีรับราชการในกองทัพและทำงานบนที่ดินของพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ดีการเกณฑ์กองทัพขึ้นอยู่กับมูลนายที่บังคับบัญชาไพ่สมของตนเองมูลนายเหล่านี้จำต้องส่งไพ่สมให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพระมหากษัตริย์ในยามศึกสงครามฉะนั้นมูลนายจึงเป็นบุคคลสำคัญในการเมืองของอยุธยามีมูลนายอย่างน้อย2คนก่อรัฐประหารยึดราชบัลลังก์มาเป็นของตนคณะที่การสู้รบนองเลือดระหว่างพระมหากษัตริย์กับมูลนายหลังจากการกวาดล้างข้าราชการสำนักพบเห็นได้บ่อยครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงกำหนดการแบ่งสันที่ดินและไพ่ที่แน่นอนให้ข้าราชการแต่ละขั้นในลำดับชั้นบังคับบัญชาซึ่งกำหนดโครงสร้างสังคมของประเทศกระทั่งมีการนำระบบเงินเดือนมาใช้แก่ข้าราชการในสมัยรัตนโกสินทร์พระสงฆ์อยู่นอกระบบนี้ซึ่งชายไทยทุกชนชั้นสามารถเข้าสู่ชนชั้นนี้ได้รวมถึงชาวจีนด้วยวัดกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างช่วงนี้ชาวจีนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอยุธยาและไม่นานก็เริ่มควบคุมชีวิตเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นปัญหาสังคมที่เกิดมาช้านานอีกประการหนึ่งบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป